ื่อรออะไรก็ได้ปะเกี่ยวอะไรกับแกด้วยอ่ะแกมันก็เป็นแค่ลูกญาตินอกพ่อแต่งตัวสองเนาะไอ้คนกำมันล้อหน้าตาเธอก็ไม่เหมาะนี่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับฉันน่ะใช่ไหมคะคุณพี่แต่งตัวก็สอหมอป้าดูดิที่อยู่เขาก็มาหาเรื่องหนูอ่ะว่างมากเพื่อนน่าจะรอดเออหนูงงแล้วไม่ต้องตกใจนะครับป้ากับลุงเนี่ยคนของพวกเราทั้งนั้นแม่ตั้งไฟโบกรถอยู่เนี่ยก็หมดแล้วหาเรื่องคนของเธอหรอกเธอต้องเดินเอามองอะไรแกเดินไปมองรถไปดีกว่าไปเราเรื่องรถอ่ะหกหูไม่รู้จะเกรงใจเลยมอไซค์เอ้าคุณป้าไปไหนนะคะคุณป้าด่าแล้วคุณป้าก็เดินไปค่ะล้อหนาว่าอะไรไม่เป็นไรมาเลยเล่นต่อจะเกรงใจทำไมคุณป้าพูดไปเลยเร็วบอกคุณป้าอย่าแต่งตัวสอมอสมาปั่นกันแล้วยังเขี่ยเขาต่ออีกป้าเลยป้าเร็วมองป้าด้วยไปล้อกันจะเกรงใจจะบ้าคราวนี้ไปไม่ถูกแล้วเนี่ยแกเขาด่าเลยมากเขาด่าเลยว่ะไม่เป็นอะไรใครมาวะไม่รู้แต่เขาบอกว่าอะไรนะเถียงกันไม่เกรงใจรำคาญไปดีกว่าเขาบอกทะเลาะกับผัวเขาอยู่หรือเปล่าเขาบอกผัวเขาจะไปมองคือหนูยังไม่ทันทะเลาะก็เลยแค่แบบป้าเขารีบเล่นรีบกลับจ้างมาครึ่งคิวแฮ่ละครอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ดูเหมือนจริงถึงขั้นแบบป้าแกวีนขนาดนั้นอ่ะป้าไม่มีมารยาทนี่แหละการเล่นแล้วเนี่ยโอ้คือตอนแรกมาแก้กันจะแบบว่าไม่เขาเล่นธรรมชาติแบบไหนป้าดูสิคะมันมาด่าแล้วเขาก็แบบเขาขึ้นเลยเขาโวยเลยอ่ะเขาแบบนั้นดูคนต่อไปถ้าเอาคนจับไม่แก่ดีกว่าคนแก่จะลมร้อนอันนี้คือครั้งแรกเลยที่แบบว่าอึ้งแล้วแบบพูดอะไรไม่ออกอ่ะไม่รู้จะเล่นอะไรต่อมันด่ากูมากแล้วเขาห่วงแฟนเขาไหมนะเมื่อกี้แกแหละแต่งตัวเซ็กซี่อ่ะเขาบอกว่าเอ้ยแกมองทำไมคือเขาคุณลุงอ่ะเขามองแกค่ะเขาดูการแต่งตัวฉันจริงมองอะไรแกจะไปมองรถแล้วเขาทำหน้าเราไปแล้วอ่ะเขาจะตามด่าเราไหมอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกไม่เหลืออยู่แล้วแฮะ